โอเคครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะแชร์ผิดเนาะเดี๋ยวกนะ่อนนะสักพูดนึ่งนะครับนิสเทอ okay. โอเคโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเสียงแป๊บนึงนะเพื <S <S ่อนนะนะครับ โอเคนะครับวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับนะฮะเออก็จริงๆแล้วไม่ได้นัดกันเนาะนะฮะแต่เผอิญวันพฤหัสนะครับเ,รเอ่เอผมติดภารกิจนะฮะก็เลยขออนุญาตมาไลฟ์วันนี้ก่อนแล้วก็นะครับเมื่อกี้ <c oughs> รอเรื่องของโอเคตลาดทองคำด้วยเนาะนะฮะก็เปิดตลาดที่เรียบร้อยแล้วก็เน่าจะได้แอคชั่นกันนะครับ โอเคนะฮะวันนี้เหมือนเดิมน,นะวันนี้เรามาปุยกันถึงหุ้นนะครับเว็สาม e p ีสิบสี่ละเมื่อวาน1ิบนะฮะผมมีตัวหุ้นมีมีหุ้นวิ่งสวยๆหลายตัวนะที่เรา,เาได้ทำการบ้านกันไปเนาะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเลยนะนะครับเดี๋ยวนะผมขอเอากราฟขึ้นมาสักคู่หนึ่งนะครับ แบบหนึ่งนะครับโอเค <c oughs> นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับก็อ่ะนะมานะครับอืมอันนี้ต้องคำเนาะนะฮะสีม่วงแล้วนะครับอย่าลืม L อนะ <c oughs> ถ้าเบรกก็ L อนะครับอ่ะวันวันนี้นะครับโอ้โหต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ มีหุ้นการบ้านของเรา Jpark นะฮะเคยพูดถึงตอนนี้เลยจำได้นี่นี่นี่นะครับตอนที่มันลงมาตรงเนี้ยแนวรับนะครับมีมีคลิปสั้นให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับด้วยเนาะเป็นวิทยาทานนะนะฮะไปลองดูได้นะครับอ่ะเราวิเคราะห์กันตรงเนี้ยนะครับตรงแถวอ่อผมบอกว่าแนวรับ6กบาทสามสิบหกบาทสามห้าแถวๆถเนี้ยนะครับแล้วมันแล้วมันถึงด้วยนะ แล้วมันถึงด้วยนะครับแล้วก็หล่นต่ากว่านั้นด้วยนะฮะแต่ยังอยู่ในเทนไลน์นะครับวันนี้ขึ้นขึ้นไปเยอะเลยนะครับระหว่างวันเนี่ยบวกเกือบซิลลิงนะเออก็ยินดีด้วยนะเพื่อนๆน,นะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าซินเนกนะครับวันนี้ก็บวกได้ค่อนข้างดีนะฮะวันนี้บวกไปเอ่อเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยแล้วเราตีแนวรับไว้จำได้เนาะ นะครับที่เส้นแนวรับตรงนี้เลยนะครับ10.7 10.9เาแถวๆนี้นะฮะแล้วเราวางสต็อปลอที่10.7เนาะอ่านะครับเอ้ยโทษวางสต็อปลอที่10.4นะฮะเอ่อไม่ถึงนะครับก็ขึ้นไปเลยนะครับอ่านี้ก็ถ้าใครมีก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะ,ะ,ฮะเออโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องบอกก่อน ไม่ได้เตรียมหุ้นนะครับใน EP สิบนี้มานะนะครับแต่เราอะจะมาสแกนกันสดๆเลยผ่านแอปพลิเคชันของเพื่อนๆสมาชิกน,นี่แหละนะฮะอ้านะครับเพื่อจะหาหุ้นที่น่าสนใจแล้วเข้าขายหรือเปล่านะใน EP สิบนี้นะฮะว่าจะเข้าขายหุ้นขาขึ้นใหญ่ไหมนะครับงั้นเราก็ไม่เป็นการเสียเวลานะ สแกนอยู่ด้านล่างนะครับเนาะนะอาจจะเล็กนิดนึงเพื่อนๆขออภัยด้วยแต่ยังไงเดี๋ยวยังไงจะมาขยายบนกราฟตรงนี้ให้อยู่แล้วนะฮะอ่ะเรากดสแกนนะครับกรีนเฟิร์สก่อนเลยนะฮะไม่อยากกดสแกนตัวนี้นะตัวตัวมุมขวาล่างนะฮะเดี๋ยวหน้าคนไม่จะเปลี่ยนเป็นเอ่อจริงๆ Android เนี่ยเปลี่ยนแล้วเป็นสแกนวุฒิเวฟสามนะครับเนาะแต่ของ iPhone เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว น่าจะเป็นประมาณสักอาทิตย์หน้านะครับโอเคมานะครับกดสแกนนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะกรีนเอ่อกรีนเฟิร์สนะครับแต่มันต้องมานั่งเอ่อเหมือนกับต้องมานั่งไล่ดูอะใช่ไหมต้องมานั่งไล่ดูว่าเฮ้ยมีตัวไหนแบบเอ่อได้ไหมเนาะสแกนเจอ24ตัวเลยนะครับแน่นอนแหละเพราะว่าเอ่อตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะในส่วนของเอ่อภาพตลาดในช่วงใกล้ๆเนี้ยโ,โหต้องบอกว่า ตลาดตลาดเริ่มดีเนาะเห็นไหมตัว Market b e a t เนี่ยเห็นไหมเริ่มโค้งขึ้นมานะครับจำนวนหุ้นขาขึ้นกับจำนวนหุ้นขาลงเนี่ยมันมันเริ่มแบบหกักหักหัวเข้าหากันแสดงว่าตลาดเนี่ยดีชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยดูเซ็ตเนี่ยเออเส้นเออตัวจำนวนหุ้นขาขึ้นสีเขียวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้เกือบจะครึ่งหนึ่งของตลาดแล้ว นะฮะเออนะเนี่ยตลาดมันตลาดมันดีอ่ะเนาะต้องบอกว่าตลาดมันดีนะครับโอเคนะไปดูกันเนาะกันไปดูกันก่อนนะว่ามีตัวไหนเข้าทรงเข้าท่าอะไรไหมนะฮะผมจะตัดตัวที่มันดูแล้วโหอ,อ,อ,อาจจะอาจจะแบบสภาพคล่องน้อยออกอะไรเงี้ยนะหรือตัวแปลกๆก,ก็จะไม่เอามาคุยนะนะครับ b b i g นี BB ่ได้ไหมเอออ่าดูหน่อยแล้วกันเนาะ BIG e. นะฮะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยนะฮะก็โอโ้โหเฮย้ยใช้ได้นะโอ้หนี่เคยเคยเขียนไว้โนต้ตไว้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้สแกนสดๆเลยนะยนะครับแล้วสุดท้ายพี่ก็ไปแบบว่าเราก็แน่นอนแหละนะฮะด้วย หุ้นหลายๆตัวเนาะนะฮะเราก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วหุ้นตัวเนี้ก็มองว่าเอ้ยมันอาจจะแบบมันมันเล็กไปอะไรเงี้ยเนาะนะครับแต่แน่นอนมันเข้ามันเข้าคอนเซปต์ของเรามันเข้าคอนเซปต์ของออพวกเราเนาะที่เป็นเ,เล่นหุ้นในลักษณะของขาขึ้นใช่ไหมนะฮะแล้วชัดเจนเลยนะครับเนี่ยผมเขียนไว้ว่าเฮ้ยเข้าขายหุ้นขาขึ้นใหญ่นะเงื่อนไขไม่หลุด5.3 5มเนี่ยดูดิมันหลุดไปจิ๊ดหนึ่งนะ ปุ๊บแล้วกลับขึ้นมาเหน็นไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเนาะแต่แต่แน่นอนด้วยด้วยการที่เราที่เราอาจสมมติเราตีเนาะนะฮะวันนั้นทําไมถึงมองตรงนั้นเนาะนะฮะก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันหยอกหยอกนะครับเออก็เอ,อตีว่าอ่ตรงเนี้ยแน่นอนคือหนึ่งเนาะนะครับย่อสองนะครับคราวนี้มันจะไปอ่ะคือมันจะไปมันจะไปสามเนี่ยคือมันก็ต้อง จริงๆมันก็ต้องเบรกผ่านโซนโซนที่มันเขาเรียกว่ากรอบไซเวย์ขึ้นไปได้เนาะอ่ะนะอ่ะเราตีไปอย่างนี้ก่อนเนาะกรอบไซเวย์ที่ผมว่านี้มันคืออะไรมันก็คือตรงนี้ะนะครับเนี่ยกรอบตรงเนี้ยเนาะนะครับมันถึงจะย่อสองเสจแล้วไปสามแล้วซึ่งวันเนี้ยเบรกเลยเบรกห้าจุดหกเลยนะครับแล้วก็ที่เคยตีเส้นไว้ผมจําได้ว่ามันมันน่าจะเป็นค่าเฉลี่ย อีกตรงสิบวันนี่แหละนะครับอยากให้มันจริงๆส่วนตัวเนี่ยคืออยากให้มันเอ้ยยืนอยู่บนเส้นสิบวันก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะก็มันสามารถมมวนกลับขึ้นไปได้แล้วก็เพียงสองวันเท่านั้นนะครับก็ขึ้นไปเลยโหวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้บวกไปสิบสามสิบสามจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์เมื่อนห <c oughs> <c oughs> ดจัดรัสเซียนะฮะหดจัดรัสเซียแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมันเวฟสามชัดๆแล้วนะฮะเออคราวนี้มันจะมีต้านตรงไหนล่ะ เออนะครับเราก็ลองลองตีฟิโบนัชชีดูนะฮะก็เอ่อตอนนี้เนี่ยต้านเนี่ยขยับขึ้นมาแถวแถวเจ็ดนนะครับนะฮะก็ถึงตรงนั้นนะครับก็ดูอาจจะเป็นสัญญาณแต่จริงๆวันนี้ก็มีสัญญาณมีแรงเทขายมาบ้างแล้วนะฮะก็เห็นเป็นไส้เนาะนะครับเท้ยายเจ๊ปาร์กเลยนะครับก็รอดูนะว่า พรุ่งนี้จะไปต่อไหมโดยที่มีแนวต้านเจ็ดจุดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีภาพเหมือนการย่อเนาะตรงนั้นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่าตัวแรกก็ตัวแรกก็เรียบร้อยตัวแรกก็ไม่ทันซะแล้วนะเออก็ไม่เป็นไรนะตัวมันต้องบอกว่าอย่างอย่างที่บอกคือมันมันมันอาจจะเล็กเกินไปอะไรเงี้ยนะนะครับอา่าตัวต่อไปนะตัวต่อไปเป็นซีแฟลชเนาะ ใช่ไหมสีเฟรชนะครับนี่เฮ้ยก,ก็ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยคือคือถ้าผมเคยทําการบ้านเนี่ยมันจะมีล่องรอยร่องรอยตีทรงตีเส้นอะไรอยู่ตรงนี้อยู่นะนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเราเราลบอ,ออกก่อนนะนะครับเออภาพอะ่ะเฮ้ยใช้ได้นะครับเพราะว่าหุนเนี่ยมันมันลงมาโดยตลอดเนอะแล้วก็เป็นหุ้นที่กําลังอยู่ในกระแสเนอะเพราะว่าอ,อาหารสัตว นะใช่ไหมอาหารสัตว์เฮ้ยมันผมอยากเอาให้เพื่อนๆดูอะ่ะนะฮะมันมีข้อมูลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดขอขอดูห้องในห้องก่อนนะสักคู่หนึ่งนะพอดีมันมีตัวตัวเลขผมส่งให้กับเพื่อนๆืสมาชิกเมื่อเช้านี่แหละนะฮะเออเป็นห้องเป็นห้องเอ่อห้องกองทุนนะห้องกองทุนนะครับเออนี่นี่นีน,น,นี้นะครับเป็นโกล n v e เนาะนะฮะ ใครสนใจกองทุนมาทักทายได้นะกองทุนประยงประหยัดภาษีอะไรพวกนี้ได้นะผมทำอยู่ว่า lh <c oughs> นะครับอ่นนี้นี่นี่เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะมันน่าสนใจตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นภาพของสรุปของเศรษฐกิจไทยเนาะนะฮะเอ่ออันนี้จะเป็นของกรอตต์แล้วก็สำนักกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เซตเนี่ยเอ่อรวมกันนะครับก็เขามองว่า eps หุ้นไทยเนี่ยนะครับ EPS forward นะเป็นเส้นสีน้ำเงินน้าเงินนะครับส่วนเส้นสีเหลืองคือเซ็ตอนนี้คุณจะเห็นว่าเฮ้ย EPS forward มันเริ่มหักหัวกลับแล้วอันนี้มันบ่งบอกสัญญาณอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆมันบ่งบอกสัญญาณว่าเฮ้ยตลาดหุ้นเริ่มมีภาพของการอออาจจะออท่อมไปแล้วเนืกออกไหม ด้วยพื้นฐานที่มันมีการเติบโตของ e p s ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนักวิคงนักวิเคราะห์พวก f u นเมนเจอร์ต่างๆเขาจะเข้ามาดูแลเอ้ยมันมันมันฟื้นฟื้นจริงไหมเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับลงมาเยอะมากๆแล้ว ه, นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รายการกำไร Q 1ของบริษัทจดทะเบียนนะครับเทียบเป็น YOY เนาะ Q 1 สองสามเทียบ Q1 2 4เห็นไหมมันชิพขึ้นแล้วนะครับบวกหนอนะฮะอันนี้ถือว่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับคราวนี้เออเขาก็เลยแยกออกมาเป็นขี้เกี่ยวข้องกับบริษัทส่งออกโอ้โหบริษัทส่งออกนี่บวกถึง29%นะครับอ่าอันนี้แหละที่อยากจะให้ดูนะครับเออจะเห็นว่าเซกเตอร์เขาแยกเป็นเซกเตอร์ให้นะฮะโอ้โหนี่ เซกเตอร์ฟู EPS growth YOY บวกถึง110%อันอันนี้อันดับหนึ่งนะอันดับสองคือทานสปอร์ต38%เอ่อโฮเทลเอ่อ28%นะครับคอนซูเมอร์เนาะเอ้ยคอมเมอร์สโทษทีคอมเมอร์ส25% ICT 20%นะครับอิเล็กทรอนิกส property 11%อน1 finance เฮลท์แคร์สิบนะครับแล้วก็เอเนจีหนึ่งนี่นี่คือนี่คือ EPS forward growth YOY นะอ่านะครับน่าสนใจนะฮะก็เลยก็เลยหยิบม,มาให้ดูนะฮะเพราะนั้นไอ้โปรฟู้ดเนี่ยเฮ้ยมันเออซีเฟสก็ฟู้ดนะใช่ไหมคราวนี้เราลองตีการาฟดูเนาะนะครับก็เราเราเห็นภาพแล้วแหละว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันสร้างฐานนะครับแล้วเราก็ มองมองเป็นเวฟได้แล้วใช่ไหมนะครับตรงนี้มันเคยเคยจะไปทีหนึ่งแล้วก็ลงมานะครับไม่เป็นไรนะฮะมันมันมีอยู่แล้วนะฮะที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้คราวนี้ตรงนี้มองเป็นหนึ่งได้ในหลุดสั้นๆตรงนี้ย่อสองกำลังจะไปสามนะกำลังจะไปสามนะครับ high สามไหมอ่ะเดี๋ยวทําแบบนี้ไปก่อนนะแบบนี้ไปก่อนนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วเราก็ขอวัดเป้านิดหนึ่งนะครับแนวต้านิดหนึ่งเนะานนนะ ถ้าหลุบสั้นๆตรงนี้นะถ้าเขาสร้างเวฟได้นะเนาะอ่ะยอ่อลงมาถูกต้องเลยนะครับยอ่อลงมาจากจุดไฮที่1.23เนี่ยประมาณเล่าสัก38.2 38.2เนาะฟิโบนะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังจะม้วนขึ้นไปต้านเก่าก่อน2.34นะครับถ้าเบรกได้ก็2.8นะฮะ รานนี้เราก็ตีเป็นเป็นไอ้นี่ได้เลยนะครับเป็นอ่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าลิซซีอร์ดได้เลยนะครับตอนนี้แนวรับผมเอาที่เส้นสิบวันเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยเราไม่สามารถไปรับตรงแนวแนวโลตรงนี้ได้แล้วเพราะเขาเด้งไปแล้วเออเราใช้เป็นแนวสต็อปรอแทนแล้วกันนะครับอ่าสมมติพรุ่งนี้เผื่อเผื่อได้นะวางไว้ที่แนวเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันก่อนนะครับปุ๊บนะฮะ แล้วก็สต็อปลอตรง1.88เข้าตรง2.03นะครับแล้วก็ต้านนะฮะตรง2.34ก่อนนะครับ,รนะรบลิตวอร์จะไม่คุ้มจะอยู่ที่8.7แต่จะคุ้มก็ต่อเมื่อเบรกได้นะฮะเป็นขาขึ้นจริงจะดิกรีวอร์จะขึ้นไป4.75เลยนะครับบวก37%ถ้าเสียเสีย7%นะครับเออ โห oh, เสียเจ็ดเลยนะจริงๆไม่อยากได้เจ็ดด้วยาไปนะเออถ้าเป็นคนคอนเซอร์วทีฟรอราคายอ่อลงมาหน่อยเออแถวๆเก้าจุดแปดหนึ่งาแอะไรเงี้ยเออนะครับก็จะดีมากๆนะครับแต่ไม่รู้มันจะลงมาหรือเปล่านะนะครับแต่ถ้ายิ่งใกล้1.88ได้ยิ่งดีนะครับเออก็ขยับแนวสต็อปลอลงไปนะครับก็ก็รอดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะแต่มองแล้วเนี่ย เออผมว่ามันไม่ได้ส่วนตัวว่ามองว่าเอออาจจะเป็นไปได้นะอาจจะย่อถึงอสองบาทอ่ะตัวเลขกลมๆนะอาสมมุิตัวเลขกลมๆนะเ,เ,เข้าไปที่สองบาทเออลองดูลองดูนะสองบาทเออใช้ได้นะแล้วก็ขาดทุนเนี่ยถ้าเราสต็อปล้อตรงหนึงจุดแดเนี่ยจะขาดทุนหปเซนนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งไปถึงเออตรงสองจุดสามสี่ต้านแรกเนี่ยอ ลิขวัตรจะคุ้มเลย2.38เท่านะครับหรือกำไร17%แรกกับ6%อันนี้คุ้มและเป็นเป็นต้านต้านใกล้ที่มีโอกาสด้วยเออความน่าจะเป็นมันมีโอกาสด้วยนะครับอ่ะอันนี้เฮ้ยซีเฟสนะฮะอ่าผมขอแอดเข้าไปเลยนะฮะในในระบบนะฮะเซฟเก็บไว้นะซีฟสไว้เราาเราก็ต้องมาติดตามกันต่อเนื่องนะนะฮะ ต่อมามซีวิลคงคงเล็กไปเนาะนะฮะหรือว่าใครอยากได้ก็พิมพ์มาแล้วกันเนาะนะครับเอาในลิสต์ตรงเนี้ยนะครับด้านล่างตรงเนี้ยนะฮะาดูดูซีวิลหน่อยอเอออะซีวิลนะฮะถ้าผมดูทรงแล้วมันโหอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่จะไม่เอามาพูดให้เนาะนะฮะเออลืมไปนะฮะเรามีระบบดีๆทำไมเราไม่ ไม่ไม่ใช้นะซีเฟรชอ่าเดี๋ยวดูระบบนิดหนึ่งม่วงแล้วนะม่วงแรกมาแล้วนะนะครับแล้วก็งบเอ,อ่งบฟื้นนะครับกอสโปรฟิตมาจินดูจะดอกดไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ PE เนี่ยถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตอนนี้ PE อยู่ในระดับลบสองนะฮะก็ถือว่าในในค่าสถิติเนี่ยต้องบอกว่าต่ำไปนะครับ ตัว net profit margin น่ะฟื้นนะฮะฟื้นตั้งแต่ช่วง Q3 ปีแล้วละ Q4 ฟื้นต่อ Q1 ดีต่อนะฮะสไปเดอ,อร์ ranking ของเรานะฮะจะ dividend momentum ดี quality ดี growth ดีจะอ่อนก็คือ value เนาะนะฮะอืมนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับซีวิวเราข้ามเนาะ CPF ตัวนี้เคยไลฟ์ไปแล้วอะสันหน่อยเนาะนะอัปเดตอัปเดตนะแต่คงไม่ได้พูดวางแผนเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วแล้ววันนี้ก็ขึ้นต่อผมจําได้นะะเพราะเรามีอยู่ใช่ไหมอ่ะขึ้นไปแล้วเนาะถึงแนวรับปึ้งนะครับวันนี้วันนี้ถ้าใครใครมีอยู่ตามที่เราคุยกันเนาะคุณจะต้องบวกไปแล้วเนี่ยนะฮะ ถ้าผมจำไม่ผิดเราเข้าไปแถว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 เนี้ยเส้นสิบวันะนะครับวันนี้คุณต้องบวกประมาณก็สี่จุดเ้าห้าปซนะครับ4ี่จุดเก้า้าเปอร์เซนะครับบวกแล้วนะฮะเออแล้วก็ยังลุ้นได้ต่อก็คือตอนนี้มันมีแนวต้านนะครับเออหลักๆลักยตรงจริงๆวันนี้ถึงแนวต้านไอ้นี่แล้วนะยี่ิบสามจุดสามถ้าพรุ่งนี้เบรกได้นี่แรงนะบอกให้ ตรงววนี้เบรกได้ดีจี๊ดเลยนะนะครับจี๊ดเลยนะเออนี่น,นตรงเนี้ยเพราะว่ามันชนต้านที่ร้อยเปอร์เซ็นตของฟิโบลแล้วเนาะนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะมีลักษณะาการลุ้นนะครับเนี่ยผมมองว่ามัน,ม,น,ม,นมันเป็นเปสามเนาะนะครับเอ,อมองลุ้นร้อยหกสเอ็ดจุดแปดก็ประมาณยี่สิบเจ็ดจุดสองห้าบวกบวกอีกยีนะิบเอร์เนตะ นะครับบวกไปยี่บสองเปอร์เ็นก็ลีิวรีวอดห้าเท่าโอ้โหคือถ้าใครพลาดถ้ามันโชคดีนะมันย่ออย่าลืมนะอย่าลืมนะเออ่ผมรับไปที่ตรงยี่บสองจุดสองนะฮะยี่ิบสองจุดสองแล้วก็วางสต็อปลอสถูกอยู่ที่ยี่บเอ็ดจุดสองนะฮะเผื่อเพื่อเื่อลงนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะเผื่อโชคดีนะครับ ใครไม่ใครไม่ได้ใครถ้ามันขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยนะนะก็ต้องต้องวางแผนเงินใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะดีดีด,ดีนะอ่าเราดูจากไอตัวสแกนด้านล่างตรงนี้ของเรานะนะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามารับชมเนาะวันนี้ไม่ได้เตรียมหุ้นมาแต่เป็นการใช้การสแกนจากระบบเลยนะครับอืมเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเอาเนาะถึงแม้ว่าโอเคมันดับเบิลบอททอมอะไรก็ว่ากันไปนะ แต่มันยังนับเวฟอะไรกันไม่ได้ผมก็ยังไม่เอานะครับเคจินหุ่นอะไรวะเนี่ย <c oughs> นะครับอย่างว่าเนมันสแกนมาทั้งตลาดนะนะฮะบ,บางทีมันก็จะเจอตัวแบบแปลกๆอ่างเงี้ยนะอะอินเวอร์สเทชันโชเดอร์มานะครับโอแล้วก็นู่นนี่นั่นนะฮะก็ยังไม่เข้ายังไม่เข้าสายตาเลยนะเอาไว้ก่อนคูว่าไม่น่านะครับ n cap ก็ยังไม่น่า ncl neo ตัวนี้เคย live ไปทีหนึ่งใช่ไหมจำได้นะครับแล้วก็นี่นะฮะเนี่ยยังทำแผนไว้อยู่เลยนะครับก็อม,มันย่อมาที่เส้นค่าเฉลี่ยสิบวันไปแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นน,นะครับตอนนี้พักอยู่ที่แนวต้าน58.5ล้านน่ะใครมีลันใครไม่มีไม่ทันแล้ว คุณไม่ทันแล้วนะครับเขามองแนวต้านนู่นเลยนะครับ70.5นะครับใครไม่ทันก็ต้องรอหวังหวังย่อลงมานะแล้วก็ตีแผนใหม่นะครับอันนี้ไม่ขอพูดเ,เยอะนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันไปแล้วเนาะอ่ะตัวนี้น่าสนใจนะครับ P H G นะฮะเคยคุยไปแล้วละ่ะแต่มันมันยังไม่ไป จะคล้ายๆตัวนี้จะคล้ายๆทรงคล้ายๆเกือบซินเนกอ่าที่วิ่งที่วิ่งไปนะครับก็แต่แน่นอนนะคือถ้าเป็นหู้น p อโอผมจะใช้ Many Manage เข้าไปช่วยเพราะว่าภาพผมการนับเวฟอะไรพวกเนี้ยมันจะนับไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าประวัติมันน้อยนะประวัติมันน้อยนะครับก็เล่นเป็นแบบนี้เอานะครับเนี่ยมันยังไม่ไปเลยเนี่ยวันนั้นเราตีลิคลีวอร์ดเนาะ เนี่ยแล้วมันลงมาที่แนวรับด้วยนะเอ,อ่อลงมาที่แนวรับวันที่วันศุกร์ที่แล้วเออวันศุกร์ที่แล้วนะฮะเอออยู่ที่สิบสี่บาทนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะฮะวันนี้ขึ้นไปนิดหน่อยนะขึ้นไปจิด้เดียวเองขึ้นไปไปหนึ่งขึ้นไปเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นตกว่ากว่าเท่านั้นเองเราก็อาจจะมารอย่อแล้วกันนะครับรอย่อเนาะเอาผมปรับให้แล้วกันนะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันก็แถว 14.2นะฮะแล้วก็ stop loss เนี่ยอยู่ที่13.8นะครับแนวต้านแรก15บ i ้าดิคิวอัดสอเท่าพอดีเป๊ะอันนี้คุ้มนะครับเนาะถ้าถ้ามันมันผ่านได้ก็ก็จะดีมากๆเลยนะครับนะ่าสวยสวยนะครับอ๋ออ่าลอลองตีฟิโบนัชชีดูเนาะนะฮะก็คิดว่าแนวต้านแรกเนี่ยน่าจะ น่าจะโอเคนะถ้าทรงเนี้ยยังไงคือถ้าอย่างเนอะอย่างน้อยอ่ะไม่หลุด13.8ดแปดนวสต็อปล s ออ่ะเขายังเป็นขาขึ้นเงื่อนไขายคืนนี้เลยนะครับโนแล้วก็ไปลุ้น15.4นะครับรีบีบอร์ดสเท่าแล้วก็ไปลุ้น18.1ถ้าผ่านได้ตรง15.4นะก็รีบีบอร์ดเ7 5เท่าหรือบวก27%แรแลกกับ2.82%เฮ้ยตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้มีลิสต์อยู่แล้วจำได้นะครับ อ่ะได้สองตัวนะันนี้ได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วนะครับเ,เี๋ือสักคู่หนึ่งนะขอะอนุญาตดูดูอนี่นิดหนึ่งนะครับอ๋อโอเคเอทองแอลแล้วนะทองทองใครใครเล่นทองนะครับใครเล่นทองระหว่างนี้นะฮะร,ระบบ ระบบผม L แล้วนะนะฮเห็นนะม่วงม่วงแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะผ่านเส้นละนะครับไคลเอนท์องระหว่างนี้นะฮะโอเคเราไปต่อนะได้สองตัวแล้วนะฮะตัวที่สามนะสแกนมาเปิบ PT เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโหอะไรวะเนี่ยเออเป็นไม่รู้ว่าสภาพคล่องมีหรือเปล่านะแต่กราฟโหกราฟแบบ กาแบบสวยจัดเลยนะโอ้โหอันนี้สายซิงชอบแน่นอนแต่แต่ดูดูมันแบบไอ้นี่นะดูแบบคล้ายๆกับ psg เหมือนกันนะคือทิ้งทรงทิ้งไส้อะไรเละเทะคับพิทเทนเดอร์สั้นๆตรงนี้นะฮะอืมนับเวฟโ,โหคือมันมันมันนี่นี่อเนาะมันขึ้นมาเยอะนะก็ต้องบอกว่าเออถ้าถ้าเรานับเนาะนะนะมันมันคงไม่ใช่ เเป็นเวฟต้นๆให้เราได้ได้สัมผัสไออุ่นนะอันนี้มันต้องบอกว่าสามสี่แล้วมันจะไปห้าละเนี่ยมันจะไปห้าละนะฮะครานี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าส่วนตัวก็คือไม่ค่อยชอไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้เล่นห้าสักเท่าไหร่นะครับเออก็อาจจะเป็นว่าขอข้ามมปและกันเนาะห้าเราเราก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นสุดท้ายมันอาจจะแบบ ึนนิดเดียวแล้วก็เลิกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่สวยนะสั้นๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยนะครับเออแล้วปุ๊บหลับบิดอ s นะฮะเพื่อนๆอาจจะมองยากนิดนึงเนาะอาจจะเหลืออีกสองตัวที่ดูแล้วมีชื่อชั้น T.T.B. เฮ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ T.T.B. เนี่ยก็ ไซด์เวฟอัพๆอยู่นะเนี่ยเขาก็พยายามขึ้นอยู่นะฮะตรงเนี้ยก็ก็เริ่มมาแล้วนะครับดีขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นแท่งสีม่วงแล้วก็ยืนเหนือค่าเฉลีย่ยสิบสิบวันละนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะนะครับวิ่งเป็นชแนลเลยนะวิ่งเป็นชแนลเลยเนี่ยวิ่งเป็นชแนลอย่างนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าสวยนะโหใครใครได้ไปนี่ได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่นะเนี่ยนะครับเราสมมติเรารอสมมติอ่ะย่อที่เส้นสิวันเนาะปุ๊บสต็อปลอทีออ่แนวแนวเทนไลน์นะครับก็เสียประมาณสักหเปอร์เซ็นตแต่ได้เนี่ยนะครับก็คือ17เฮ้ยคุ้มร,รีบบอร์ดเกือบ3เท่าเนี่ยได้นะถ้าถ้าพรุ่งเนี้หรือวันใดวันหนึ่งเขาย่อมาที่แนวรับ 1.68 stop loss เสตอปอสนี่หลุดโลหลุดหลุดเทนไลน์1.58นะครับแล้วก็แนวแนวต้านนะแนวต้านแนวต้าน1.95่ลิกลีวอดคุ้มอยู่นะสามเท่า ttb โอเคเลยนะครับไวส e นี่ w ไวสเฮ้ย เออเริ่มนะอันนี้เริ่มนะเริ่มเหมือนกันว่าจะทำเว็บนะครับเป็นต้นทางเลยนะครับสังเกตวุ้นเนี่ยผมหูหแบบลงมาแบบยับ,ย,บยับเลยอะ่ะนะฮะเนี่ยเอ้ยก่อนมันลบอินดิเคเตอร์ลงไปนะโอเคนะครับเนี่ย,ย,ยปืนะนะยป๊ดลงมาแบบยับ,ย,บยับเลยเนาะนะฮะแล้วก็สร้างฐานราคากันมาได้นะครับเฮ้ยใช่ได้นะฮะ นี่โลเนาะนะครับคราวนี้แหละมันมันจะมันจะไปหนึ่งอะ่ะเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันมันหนึ่งสองสั้นๆได้ได้อยู่นะหนึ่งสองสามสั้นๆอ,อ่ะอ่ะเราเราขอเป็นสั้นๆไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นอาจจะเป็นสับเวฟไปก่อนนะครับแล้วก็รวบเป็นหนึ่งอีกทีหนึ่งนะในขาขึ้นนะครับอ่ะเราตีไปแบบนี้ก่อนเนาะนะฮะแล้วก็วัดแนวรับแนวต้านกันนิดหนึ่ง นะฮะเอาเป็นสับเว็บสั้นๆไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ย่อมาได้ดีนะครับได้ดีเลยเนาะนะอ่ะสมมติเป็นแบบนี้เนะาะคราวนี้โอ้โหมันต้องบอกว่ามันย่อแล้วเราไม่ได้รับแล้วอ่ะนะซึ่งมันมันต้องรอมารับแถวแถวนี้หกจุดหนึ่งอ่ะแถวแถวนั้นอ่ะหกจนะครับแล้วเราก็ต้องมีสต็อปลอสที่หกห้ดหห้า นะครับอ่าเราตีอ่ลิกซี่บอร์ดดูซินะฮะโอ้เสียเสียประมาณสัก6.5%เนะแต่ถ้าได้เนี่ยนะครับเท่าแนวตา้านแรกก่อนลิกซี่บอร์ดไม่คุ้ม1.5เท่าแนวตา้านแรกมัน6.7มันต้องรอเบรกไปนูนะ่นน่ะถึงจะคุ้ม7.75แต่ถามว่าโอเคเป็นไปได้นะคือคือเราสามารถตามเทรนได้นะเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ยดาวไซด์มันต่ำแล้วเพราะว่ามันลงมาเยอะมากหนึ่งสองคือ เอ่อเริ่มยกไฮยกโลเนาะนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะต้องดูดาวไซด์ของของงบอีกทีหนึ่งนะฮะถ้ามันเฮ้ยมันเป็นภาพของของอะไรอะ่ะเอ่อไวท์ใช่ไหมเป็นโลจิสติกนะครับเนี่ยก้อโปรฟิตมาจิ้นฟื้นกำไรฟื้นเนี่ยนะอย่างเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้เช็คอีกอย่างหนึ่งกำไรจริงกำไรหลอกนะครับนี่ดูแคชโฟนะครับ CFO เนาะเทียบกับ Net Profit Margin บวกทั้งคู่แบบนี้เดี๋ยวก่อนนะบวกเขา้าวาเฮ้ยโอ้โห Q1 ไม่ Q1 แค่4ติดลบนะแต่มันติดลบบางๆน้อยนะฮะแส,สดงว่าจริงๆแล้ว Q1 เขา,าอาจจะแบบอาจจะมีมีมีกำไรพิเศษอะไรบางอย่างนิดๆหน่อยๆเนาะนะฮะแส,สดงว่า Q1 Q1 นะ่าจะมี something นะ s o m e t h ที่โูดขึ้นมา แต่สิ่งที่ดีคือเราเริ่มเห็น Cost Profit Margin เนี่ยที่เริ่มดีนะเพราะว่า Cost Profit Margin มันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของไร่นี้อยู่แล้วใช่ปะเรื่องของอารายการพิเศษพิเศษอะไรมันตรงๆอยู่แล้วนะครับยอดขายลบต้นทุนขายเนาะนะฮะก็สิ่งที่น่าสนใจคือต้องตามนะฮะต้องตามาทำการบ้านเจาะดูว่าเฮ้ยมันมันเป็นกำไรพิเศษยังไงอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ ไม่ได้พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเราอาจจะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับไปดูในเซตอะ่ะเนี่ยเนะี่ยโอ้โหบอกช่องเนียเออนะบอกช่องบอกช่องนะโอ้โหไหนไหนเปิดแล้วเนาะอาจารย์อาจารย์นี่ก็เอาสักทีเถอะอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ก็ช่วยผมดูสักทีเถอะอะไรเงี้ยใช่ไหมไหนไหนก็เปิดแล้วใช่ไห<ค><ะ>นะนะมกนะ็อ่ะดูนะฮะแม่ครับอ่ะตรงเนี้ยเห็นไหม Q1 หนึ่งมันกำไรสาสิบแปดล้านเนาะนะฮะแล้วก็ตัวกำไรเอ่อตัว CFO นะครับมันติดลบสิบแปดนะฮะแสดงว่ามันต้องมีมันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับกดเข้าไปดูตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเราก็จะพอเห็นเขาวๆาเอารายการใหญ่ๆเนาะนะรายการใหญ่ๆก็มีเอ่อตัวลูกหนี้เนาะใช่ไหมตัวลูกหนี้ นะครับที่มันดูจะดูจะแบบลบไปเยอะๆอะใช่ไหมนะครับก็อาจจะเป็นอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับลูกหนี้นะครับเนาะก็อาจจะลองลองสอบถามนะครับไปยังบริษัทดูว่าเอ้ยไอ,ยอย้ตรงก้อนเนี้ยนะครับลูกเนี้ยลูกหนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วเออมันจะตามเก็บมาได้ไหมเนาะเออนะครับเนาะเขายืดหนี้อะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็อาจจะลองดูตรงนั้นเนาะเนี่ยพอเราเจอลูกหนี้เสร็จใช่ป่ะเราก็เช็คได้แล้วว่าเฮ้ยไอ,ไอตอนที่คุณเก็บหนี้เนี่ยเนี่ยคุณเก็บเห็นไหมมันมันมัน,ม,นมันชัดอะคือเทียบไต่มาต่อไต่มาเนี่ยหรือว่าเทียบปีต่อป,ปีเนี่ยเห็นป่ะการเก็บหนี้ระยะอระดามันมันยาวนานขึ้นแสดงว่าอาจจะแบบปล่อยเครดิตยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ c a s โฟมัน,ม,นมันดูสะดุดตายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจุดที่ นักลงทุนก็อาจจะ q u e s t i o ในเรื่องของคุณภาพนะครับหรือ q u e s t i o ในเรื่องของไซเคิลธุรกิจว่าเฮ้ยคุณช่วยเหลือลูกค้าเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเพื่อนๆจะต้องไปนั่งไปนั่งคำนวณแล้วก็คิดดูว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันคุ้มเสี่ยงที่จะลงทุนไหมกับประเด็นเรื่องของลูกนี้ถ้าสมมติบริษัทตอบชัดเจน เนาะว่าอุย้ยเคลียร์ได้นะครับแล้วก็มีมาตรการนะครับที่จะมาทําให้ระยะเวลาการเก็บนี้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแชโฟดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ทําให้เฟิร์มขึ้นเนาะนะแล้วก็การขึ้นเนี่ยมันก็จะได้แบบมีความแข็งแกร่ง,งไปพร้อมกับเจ้าตัวจริงก็คือกําไรนั่นเองนะครับนี่เนี่ยวิธีการวิเคราะห์ก็อย่างเงี้ยแหละนะครับก็เนี่ยเพื่อนๆไปดูนะ คือกราฟอะ่ะเขาเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ลิขสิวอร์ชัดเจนแต่ต้องลุ้นให้ผ่านไป7.75เลยแต่เนี้ยแน่นอนนะอันนี้มันคือสับเวฟนะเออมันคือสับเวฟนะครับซึ่งเออถ้าสมมติว่ามันแบบไปได้ดีอ่ะคุณมันอาจจะแบบเป็นตรงเนี้ยมันคือแค่1อ่ะหยังไม่ย่อสองอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่านี่มันมันมันแคบมากนี่คือต้องบอกว่ามันเพิ่งขึ้นมาจากแบบไซด์เวฟเอาจริงนะฮะ จริงๆแล้วมันอยู่ในกรอบมันกรอบไซเวสุด้วยซ้ำไปใช่ไหมเน,นี่ยเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบแบบไซเวส์นะฮูนี่ถ้าผ่านผ่านหกจุดเจ็ดได้นี่หูเจ็ดจุดเจ็ดห้าเนี่ยมีโอกาสเลยนะเพราะว่านี่มันคือแนวแนวแบบแนวเป๊ะๆสำคัญคญเลยเนี่ยนะ,นะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ ไวซ์ White, นะฮะพ,พูดยาวเลยนะตัวนี้นะครับอ่านี่นะวันนี้โ,โหเราได้หลายตัวนะนะครับสแกนแค่ปุ่มเดียวเนี่ยนะครับเราทวนยันนิดนึงนะได้ซีเฟรชนะฮะที่ดูสวยๆเอ่อซีมันในนี่ไปแล้วนะฮะมันมันเราเก็บเข้ากระเป๋าไปแล้วเนาะหมายถึงว่าอยู่ในลิสต์อยู่แล้วนะฮะเอ่อเราได้อะไรอะ่ะเราได้ตัวเนี้ยไวสนะ์ใช่ปะ่ะได้ ttb นะใช่ป่ะ เออสามตัวแล้วก็อ๋อ PSG สี่ตัวนะฮะที่ยังไม่วิ่งเออนะเนี่ยเห็นไหมเราทำการบ้านง่ายเลยสี่ตัวนะครับอ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมาดูเออ่ประเด็นอื่นกันนิดนึงเนาะอ,อ่าไปดูเซกเตอร์โรเทชันกันหน่อยนะครับนะฮะเซกเตอร์โรเทชันอ่ะนี่นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดู pattern recognition นะครับอันนี้ต้องบอกว่าใครสนใจระบบนะเชิญได้นะครับเข้าไปดูในแหล p งพุทธพลาสเ์คอมนะฮะนี่ฮะก็จะมีบริการอยู่นะครับขอขอแปะไว้นิดนึงนะครับเออนะก็แบบโก้ห้าพันเจ็ดนะต่อปีนะครับห้าร้อยต่อเดือนเนาะนะนะก็ได้แอปพลิเคชันกับเว็บไซต์นะฮะที่ใช้ดูตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็ได ห้องไลน์แล้วก็ห้องวีเอ่อห้องเทเล gram นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์สีตัวนะฮะในเทรดดิ้งวิวเนาะแต่คุณต้องเป็นเป็นเอเซนเชียนะเป็นมีมีสมาชิกเป็นเทรดดิ้งว e w เพราะว่ามันจะสามารถโยนโยนเอ่ออินดิเคเตอร์ที่เป็น private ให้ได้นะครับก็ของเราก็จะมีทั้งหมดระบุตัวเอ่อตัวเทรน d ก็คือไอ้สีม่วงๆตรงเนี้ยนะเนะนะเราจะเห็นว่าการาฟเป็นสีม่วงสีเหลืองเนาะนะฮนะนะก็จะได้นะครับ แล้วก็ได้ตัวเวฟนะฮะที่มันสามารถบอกเวฟได้อ่าอิเล็กเวฟได้มีบอกฟิโบนะบฟิโบอตโตแล้วก็มีบอก Standard d i v i ิช o ั4นะฮะสตัวด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ให้ดูเนาะเดี๋ยวไว้จะใช้ให้ดูนะนะครับแล้วก็แน่นอน Stock วอ t c h ลิส์นะครับเอ่อเวฟสานะเออนะครับก็มีปุ่มให้สแกนได้ดูกันนะครับ ครสนใจเนาะแต่ถ้าพรีเมียมเออแพลตินัมเนี่ยจะมีหุ้นสารฐเข้ามาเออนะครับสนใจเนาะนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเราไปดูเซกเตอร์โรเตชันกันหน่อยนะฮะโหนี่ฮะโรเตชันออโต้มานะครับอืม ICT เริ่มมานะครับแบงค์เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่แบบโหเออเริ่มมา นะเริ่มมากันแล้วนะครับเริ่มมากันแล้วเนี่ยออโต้เนี่ยออโตโน้ออโตโนี่มาจากไหนเราลองสแกนดูนะเห็นไ,ไหมเราทําการบ้านได้เลยนะครับอืมอืมอมนะฮะออโต้เนาะฟืบระหว่างนี้ที่มันมีทรงมีเสียงอะไรพวกนั้นน่ะก็คือเอ่อผมผมเปิด ให้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไว้ก็คุยกันดีกว่าครับอ๋อออโตออโตนะฮะมีตัวไหนมาบ้างนะครับอ่า ah นะครับเนเอ่อ tsc นะฮะนะครับ s ก็เริ่มมากันนะออโต้นะเริ่มแข็งนะครับแต่ยังยังไม่สวยเท่าไหร่เนะใช่ไหมอ่าแต่มัน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 เด่นกว่าเซตนะฮะ Auto, ออโต้ไอซีทีแล้วก็แบงก์นะฮะอ่ะดูกันนิดนึงนะครับอ่ะอยู่ไหนไอซีทีฟึบนี่เห็นไหมอ่าพวกซินเนกพวกโอ,โ,โอ้โหโอ้หนี่มากันใหญ่เลยนะแอบมากันใหญ่เลยนะโหพีทีเงี้ยอ่ะดูซะหน่อยนะเออเอาอนี้ดูแล้วปะพีที อันนี้โอ้โหนี่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยน,นี่เป็ไงอ๋อเมื่อกี้เราตีปะ่ะเออใช่ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แหละ PT อ๋ออยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มเออ่ ICT นะฮะแหมเอ่อ TSP นะครับเออ่ Semtel Intouch เนี่ยสวยๆงั้น Advanced เนี่ยเหปะ่ะหุ้นใหญ่ๆก็ามานะนะครับเออ นี่แอดวานเห็นไหมเนี่ยจะเบรกเส้นกดเอานะอ่าที่ตีตีเล่นๆไว้ให้เนี่ยนะครับจะเบรกเส้นกดเอานะนะครับเนี่ยเห็นปหมเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเซกเตอร์โรเตชันมันมันเล่นอะไรกันอะไรมาเนาะนะเดี๋ยวไปดูแบงก์กันนิดนึงนะครับอยากดูแบงก์ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแบงก์ Bank. ฟึ๊บโอ,อ้อ๋อมันเริ่มงัด เบอ,อะไรพวกนี้เคแบงอะไรพวกนี้เนาะเริ่มเริ่มเพิ่งเริ่มงัดเริ่มพงอกหัวขึ้นมาละ <c oughs> ครับเออนะประมาณนี้นครับเดี๋ยวไปดูตัวสแกนเว็บสามอีกระบบหนึ่งเนาะที่เราใช้ไพแพทเทิร์นในการสแกนนะฮะเรากด KCE นะเคยเคยทำให้ดูแล้วเนาะนะเนี่ยหาหุ้นลักษณะประมาณเนี้ยแบบย่อลงมาลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นี่เจออะไรครับฮาน่าเอ่อ c น f n c l c p นะครับเ o ยังยังยังเป็นตัวเดิมอยู่นะเท่าที่ดูนะ uh, ยังเป็นตัวเดิมอยู่อ่า uh, สวัสด์อะไรพวกนี้นะเออสวัสด์เนี่ยผมเอ,อ่อมันมันในนี่สวัสด์เนี่ยมันแบบมันย่อสองลึกเนี่ยมันทำมันทำอ้นี่แล้วนะมันทำโลเรียบร้อยแล้วนะนะครับ แต่เพอเอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มันย่อมันย่อลึกเหมือนกันนะครับย่อลึกเหมือนกันเพราะนั้นมันมันอาจจะต้องเเล่นตีกันใหม่นะครับมันอาจจะเป็นแบบเอ้ยหนึ่งสองสองลึกนะเออแล้วไปไหมใช่ไหมสามอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะใกล้ๆเดี๋ยวรอรอดูว่าอ่าตรงเนี้ยหลุดไหมถ้าไม่หลุดเนี่ยแล้วมันโค้งกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะนับมันจะนับเวฟขึ้นได้แล้วนะมันจะนับเั็เบสขึ้นได้ละนะฮะสวัสดีก็ เฝ้าเฝ้าเออเฝ้าดูอ่าอะไรเงี้ยเนาะเฝ้ามองนะครับโอเคนะฮะก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะฮะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับเอ่อก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มารับชมกันเนาะทั้งคนที่มาดูไลฟ์นะฮะดึกเลยนะครับแล้วก็คนที่ เอ่อมาดูย้อนหลังนะยังไงก็ขอบคุณมากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เอ่อฝากเอ่ออีกเพจหนึ่งของเราเนาะที่เป็นเพจเอ่อลูกนะครับนั่นก็คือจริงๆเรามีสองลูกนะมีทีเฟกของอาจารย์นานานะครับเนาะตอนนี้ก็ทำเรื่องของเอ่อคนที่สนใจเรื่องบล็อกเชนนะฮะนะครับแล้วก็ DW เนาะนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกองทุนเนาะเป็นชื่อว่าโกลเวสนะครับก็เข้าไปกด กดไลค์ติดตามได้นะครับก็จะพูดถึงกองทุนกองทุนรวมประหยัดภาษีนะครับโดยมีอาจารย์ไก่นะที่เป็นออโอ้แกมีประสบการณ์แบบต,ตอนนี้อายุแกดี๋กวนะห้าสิบกว่าเนะานะแกทำกองทุนรวมมาตั้งแต่สมัยวัยรุนะ่นเนี่ยกี่ปีเพื่อนเพื่อนเยอะนะนะประสบการณ์เยอะมากนะครับก็ได้มาร่วมงานกันนะครับแล้วก็ เอาประสบการณ์มาแชร์กับเพื่อนๆเดี๋ยวก็คงจะมีไลฟ์มีวิดีโอ YouTube อะไรพวกเนี้ยนะครับเนความรู้ให้ได้ให้ได้รับฟังกันเนาะนะฮะก็เราก็เริ่มทำกันสักพักหนึ่งแล้วแหละนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้แบบทำแบบโปรโมทเต็มที่เนาะนะฮะก็แต่มี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 โพสต์เรื่อยๆนะแล้วก็มีห้องไลน์ด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาก็ได้นะครับเดี๋ยวพาเข้าห้องไลน์ให้นะใครที่สนใจกองทุนนะก็เชิญได้นะครับโอเควันนี้ ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันวันนู่เลยเสารทิตย์อ่ะไม่รู้สักวันหนึ่งอ่ะนะฮะเดี๋ยวจะบอกก่อนรูปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ